สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผม KPCP นะครับวันนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับมาชมรีสอร์ทนะครับผมที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับผมอันนี้ก็คือช็อตทิปรีสอร์ทนะครับผมช็อตทิปรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวผมลองถ่ายให้ดูพื้นที่นะครับผมก็มีเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่นะครับผมอันนี้ก็คือฉัตรทิพย์รีสอร์ทนะครับผมอันนี้เขาจะมีบ้านแพอยู่หลังหนึ่งนะครับมีบ้านแพเดี๋ยวผมขอซูมนะครับผมเป็นบ้านแพอันนี้นะครับก็พื้นที่ก็ดูสวยงามครับผมดูสวยงามตามลักษณะเป็นเหมือนพวกถ้ำลักษณะนี้นะครับห้องพักเขาที่เป็นลักษณะโรงแรมนะครับเดี๋ยวผมขอหันมุมกล้องมานะครับผมอันนี้นะครับเป็นมีหอกระโดดด้วยนะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นหอกระโดดสังเกตดูจะมีสลิงนะครับมีสลิงสามารถกระโดดนะครับห้อยตัวนะครับผมลักษณะเขาเรียกแต่ว่าเขาก็เรียกว่าหอกระโดดนะสามารถห้อยตัวมาตามสลิงนะครับผมจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็มาที่หอกระโดดตัวนี้นะครับมาหอนี้นะครับแล้วก็จากหอนี้นะครับก็ด้านบนนะครับจากด้านบนนะครับก็ห้อยตัวไปนะครับผมไปตามสลิงแล้วก็ไปลงที่หอทางฝั่งด้านโน้นนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมขอซูมภาพอันนี้นะครับทางฝั่งด้านโน้นก็จะเป็นห้องพักที่เป็นหลังๆนะครับผมมีส่วนเป็นหลังๆแล้วก็จะมีลักษณะเขาทำเป็นลักษณะแบบรถไฟด้วยนะครับผมเป็นห้องพักลักษณะทำเหมือนแบบรถไฟนะครับทำปั้นเป็นหินรวมหินเหมือนลักษณะที่หินย้อยในถ้ำนะครับผมอันนั้นตัวนี้นะครับส่วนนี้เขาจะเป็นส่วนห้องประชุมนะครับผมที่เห็นนี่จะเป็นห้องประชุมแล้วก็ห้องประชุมอยู่ชั้นบนนะครับผมแล้วก็ชั้นล่างก็จะเป็นห้องพักลักษณะทำเหมือนบ้านเขาเรียกบ้านถ้ำนะครับผมทางรีสอร์ทเขาก็จะเรียกว่าบ้านถ้ำนะครับเขาจะเรียกว่าบ้านถ้ำนะครับผมสำหรับท่านที่จะใช้เป็ดนะครับเนี่ยปั่นจักรยานในบ่อนะครับก็จะมีครับก็จะมีเป็ดด้วยแล้วก็จะมีปีกไก่ด้วยนะครับพื้นที่ก็จะได้ทำได้สวยงามมากจะทำได้สวยงามมากมากก็เด็กๆ เขาชอบกันก็เล่นหอกระโดดมาเล่นหอกระโดดแล้วก็จะมีตรงทางฝั่งด้านโน้นนะครับผมที่ผมเดินมาเดี๋ยวผมขอซูมภาพนะครับทางฝั่งด้านโน้นที่เป็นลักษณะเป็นโดมอยู่หลังหอคอยนะครับผมอยู่หลังหอกระโดดนะครับก็จะมีสระว่ายน้ํานะครับผมมีสระว่ายน้ําแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสไลเดอร์ด้วยนะครับตรงนี้นะครับอาจจะเป็นสไลเดอร์ตรงนี้ก็จะมีมีสระเหมือนกันแต่ตรงโดมทางด้านโน้นนะครับผมเขาก็จะมีสระว่ายน้ำให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเดินไปชมกันนะครับเดี๋ยวเดินไปชมทางฝั่งด้านโน้นบ้างนะครับผมจุดนี้จะเป็นห้องอาหารนะครับผมอันนี้จะเป็นห้องอาหารห้องรับประทานอาหารนะครับส่วนนั้นก็จะเป็นโรงครัวนะครับผม
โรงครัวของรีสอร์ทนะครับอันนี้นะครับผมเขาก็ตรงป้ายก็จะเขียนไว้ว่าครัวฉัตรทิพย์นะครับผมครัวฉัตรทิพย์รีสอร์ทนะครับผมอันนี้ก็ทำลักษณะทาสีเหมือนเป็นตอไม้นะครับลักษณะเหมือนทำเป็นตอไม้นะครับผมพื้นที่ก็ดูสวยงามนะครับก็ดูสวยงามดีเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมลองเดินไปทางฝั่งโน้นลองดูนะครับนั้นตรงนั้นก็คือบ้านแพนะครับผมบ้านแพนี่ก็อีกมุมหนึ่งนะครับตรงห้องอาหารของครัวฉัตรทิพย์นะครับผมนี่ก็อีกมุมด้านหนึ่งเมื่อกี้นี้ที่เป็นควานะครับผมควาฉัตรทิพย์นะครับเมื่อกี้อันนี้ก็จะมีป้ายนะครับผมนี่นะครับฉัตรทิพย์รีสอร์ทพอดีรถคันนี้ก็จอดขวางป้ายพอดีก็จะมีรูปปั้นของมักกะลีผลด้วยนะครับผมอันนี้นะครับฉัตรทิพย์รีสอร์ทคณะบุคคลฉัตรทิพย์รีสอร์ทอันนี้เป็นส่วนของล็อบบี้ครับผมเป็นส่วนของล็อบบี้นะครับแล้วก็จะมีห้องพักที่เป็นว่าที่ผมพูดว่าเป็นเหมือนพวกเขาทำขึ้นเหมือนรถไฟนะครับผมเดี๋ยวเราลองเดินไปดูกันนะนี่นะครับห้องพักที่เป็นแบบลักษณะโบกี้รถไฟนะครับผมก็มีรางทำเป็นเหมือนรางรถไฟด้วยนะครับนะครับที่ว่าทำเป็นเหมือนรถลักษณะรถไฟเป็นห้องพักเป็นห้องเหมือนกันเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบ้านพักเป็นหลังนะครับที่นับดูก็น่าจะมี8หลังนะครับที่เป็นบ้านพักแบบเป็นหลังนะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นห้องแบบเป็นห้องแถวนะครับที่ว่าทำเป็นแบบห้องแถวแล้วก็เป็นห้องเรียงกันไปยาวเลยนะครับผมก็เยอะมากครับผม
ก็ร่มรื่นดีครับร่มรื่นสถานที่ก็ดูสวยงามนะครับฉัตรทิพย์รีสอร์ทอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับผมอยู่ด้านหลังซีเกตนะครับอยู่หลังซีเกตโคราชนะครับอันนี้ก็คือพาเพื่อนๆชมสถานที่ของฉัตรทิพย์รีสอร์ทนะครับผม KPCP ก็ต้องขอลาเพื่อนๆพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม